ในช่วงที่น้องอยู่ม .6 นะครับน้องมีความฝันยังไงล่ะครับตอนผมอยู่ม .6 ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนยุพราชนะครับจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นเรียนม .4 พอจบม .4 ปุ๊บผมก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับรัฐไอโอวาเมืองแอฟริงตันนะครับชื่อโรงเรียนแอฟริงตันพาร์คเกอร์สเบิร์กไฮสคูลพอเรียนที่นี่ปุ๊บเขาก็ให้ผมจากที่ควรจะไปเรียนม .5 เขาก็ให้ผมข้ามไปเรียนม .6ก็ผมก็สามารถจบเรียนมัธยมที่นู่นได้เลยก็ตอนนั้นอยากเรียนวิศวโยธาถ้ากลับมาไทยก็ต้องมาซ้ำมาต่ออะไรก็อยากพยายามหาทางเรียนที่นู่นนะครับหาเรียนมาอะไรที่นู่นแล้วในการไปถึงความฝันน้องได้รับความช่วยเหลือหรือเปล่าครับได้รับจาก Education USA ตอนช่วง transfer นะครับพอจบ high school ปุ๊บผมไปเรียนที่ Kirkwood Community College ซึ่งเป็นมาอะไรแค่2ปีนะครับก็ถ้าจะต่อให้จบก็ต้อง transfer ไปที่ U ใหญ่ๆที่ผมจะไปก็คือ U of Wisconsin ทีนี้ตอน transfer ก็ต้องมี application ใช่ไหมครับก็ต้องมีเอกสารมีเขียน essay มีดู grade ดู activities อะไรก็ผมก็ได้รับความช่วยเหลือจาก Education USA เข้ามาช่วยว่าดูว่าของผมพร้อมหรือเปล่ามีอะไรผิดตรงไหนหรือเปล่าก็ essay อะไรพวกนี้ก็เขาก็จะช่วยดูให้ครับก็สุดท้ายก็เข้ามาไลวิสคอนซินได้ครับน้องคิดว่าสิ่งใดสำคัญในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพื่อเลือกสถานที่เรียนมหาวิทยาลัยเหรอครับที่ผมไปอเมริกาจากไฮสคูลนะครับก็เพราะว่าผมคิดว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่แล้วก็ให้โอกาสนักเรียนต่างชาติแล้วก็ไอพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยไอผมคิดว่าไอดีกรีที่เราจะเอากลับมาเนี่ยผมว่ามันมีคุณค่ามากถ้ากลับมาที่ไทยแล้วที่ผมเลือกวิสคอนซินตอนนั้นเป็นช่วง transfer นะครับอยู่ปี2ก็ส่งแอปพลิเคชันไปหลายมหาลัยเหมือนกันก็จะมี U of Wisconsin U of Illinois Texas A&M Iowa State University กับ University of Iowa นะครับที่เขาตอบมาให้อยู่ทีนี้ผมก็ไปดูว่าไอ้วิศวกรรมโยธาที่ไหนอะที่มันดีกว่าที่อื่นก็จะมี Texas A&Mมีวิสคอนซินแล้วก็มีอิลลินอยที่ผมก็ไปดูก็ตามไปดูที่โรงเรียนหาโอกาสไปนะครับก็รู้สึกว่าชอบวิสคอนซินมากกว่าที่อื่นก็เลยไปเรียนที่วิสคอนซินครับแล้วน้องมีความคาดหวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับกับประสบการณ์การเรียนมหาลัยที่อเมริกาแล้วพอไปแล้วเป็นไปตามที่คาดหวังหรือเปล่าครับมีอะไรแตกต่างหรือเปล่าครับเคสของผมจะแตกต่างกับคนอื่นไปนิดนึงคือผมไปเรียน Community College 2ปีนะครับแล้วก็กำลังจะไปเรียนมหาลัยใหญ่อีก2ปีตอนก่อนไป Community College เนี่ยผมคิดว่าผมค่อนข้างคาดหวังไปมหาลัยให้มันเป็นคิดว่าจะเป็นมหาลัยแบบตึกใหญ่ๆเป็นเมืองใหญ่ๆคนเยอะๆอย่างเงี้ยครับแต่ไปถึงจริงๆก็ไม่ใช่ก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับเป็นไอโอวาก็จะมีทุ่งข้าวโพดเยอะแยะแล้วก็ตึกก็จะไม่สูงมากห้องเรียนก็เล็กๆแต่การเรียนการสอนเขาก็ดีไม่แพ้กันครับก็เข้าใจทั่วถึงทีนี้ตอนนี้ผมกำลังจะไปเรียนวิสคอนซินก็ผมคิดว่าวิสคอนซินก็เป็นมหาลัยที่ใหญ่ขึ้นไปอีกก็จะมีกิจกรรมมีเกมฟุตบอลใหญ่ๆมีคนเยอะๆก็การเรียนการสอนก็จะเข้มข้นกว่าคือผมแน่นอนอาจารย์ที่สอนก็เป็นมีชื่อเสียงนะครับมีประสบการณ์บางคนก็ได้โนเบลอะไรพวกนี้ก็ผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นที่จะไปเรียนครับน้องอยากจะฝากคำแนะนำหรือสูตรลับความสำเร็จให้กับน้องๆ นักเรียนไทยคนอื่นที่ต้องการอยากจะไปเรียนต่อที่อเมริกาหรือเปล่าครับก็สำหรับน้องๆที่จะไปที่อยากจะไปนะครับก็อยากแนะนำว่าในการจะเข้าไปเรียนเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันที่เป็นสำคัญนะครับก็คือใบสมัครของเขาเนี่ยแหละมันก็จะมีเอเซ่แล้วก็จะมีโปรไฟล์ว่าเราทำแอคทิวิตี้อะไรมาบ้างก็แนะนำให้เริ่มตั้งแต่เนิ่นๆเลยจะได้มีเวลานะครับแล้วก็เริ่มแต่เนิ่นๆก็เลือกมหาลัยเลือกเมเจอร์ว่าอยากไปเข้าที่ไหนแล้วก็ค่อยๆทำเอเซ่ไปเพราะว่าเราอาจจะเสียเปรียบเขานิดนึงตรงที่เมืองไทยเนี่ยเราจะสอบเอนทรานซ์เข้าใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้เวลาไปติวไปอะไรในไอ้เวลาที่เราไปติวเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปทำกิจกรรมที่มันจะมีผลต่อไอ้การแอปพลิเคชันเนี่ยครับก็ถ้าเกิดเราเริ่มเนิ่นๆก็
พยายามทำโปรไฟล์ให้มันมีกิจกรรมหน่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจะดูจนทั้งมัธยมทั้งหมดนะครับแล้วก็ ASA ก็สำคัญเราก็ต้องเขียน ASA ให้มันดีๆหน่อยให้มันตรงกับโปรไฟล์ของเราเงี้ยครับจะได้มีโอกาสเข้าแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดเราตั้งใจเขียน ASA ทำเนิ่นๆอะไรนะครับถ้าเขียนดีอ่ะเตะตากรรมการเข้าได้แล้วก็ทุนเขาก็มีเยอะนะครับมีโอกาสเยอะทุนก็มีให้เยอะก็เขียนให้ดีครับถ้าเกิดไม่รู้จะเริ่มที่ไหนก็ไปหา Education USA ก็ได้ครับไม่มีค่าใช้จ่าย